เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะเราอยู่ที่โอไดบะนะครับก็คือที่ที่มันมียูนิคอร์นกันดั้มนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าคนยืนถ่ายรูปกันเต็มเลยนะฮะเรียกได้ว่าจะถ่ายตรงไหนก็ถ่ายนะเพราะว่าตอนนี้มันไม่แทบจะหามุมที่มันถ่ายได้ยากมากเพราะว่าถ้าจะถ่ายดีมันต้องขึ้นไปข้างบนนะฮะมันจะมีที่ให้ถ่ายรูปนะครับแต่ตอนนี้คือเราจะยืนตรงไหนเราก็ยืนไปเลยฮะตอนนี้มันฟรีนะก็เดี๋ยวจะให้ชมภาพนะครับว่าข้างบนเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปถ่ายรูปก่อนนะฮะと言われている男です。ジオン大君の維持が親の仇であるザビ家の末裔を大事にするはずがない。隊長、うわぁ私に撃たせたら、これがガンダム。また敵となるか、ガンダム。あれは鍵であって箱そのものではない。何なのかわからないもののために人が大勢死ぬなんて。うわあ、彼らがそう望むなら私はシャアズナブルになる。このマスクはそのためのものだ。マリーナさんなんでしょう。なぜフルトゥエル、それが彼女の名だ。もういい、すまなかった。歯車には歯車の意地がある。お前もお前の役割を果たせ。あなたがつながりのパイロット、箱の鍵なの。鍵期待してる。囚われているんだよ。決して解けない血の呪縛にな。悲しいね。撃てません。かつてガンダムに乗った者たちと同じく、君もガンダムに選ばれたのだと思いたい。あ、すごい。ユニコーン。ビリー、私とあなたの行く道は違う。そんなこと言ってる場合か。私はザビ家の女です。この目でラプラスの箱の正体を見極めます。さようなら。あなたのことは忘れない。ミレバー、受け止めなさい、バナージ。オーダリー、やれるな、ユニコーン。父上には夢があった。箱が開かれた未来で新たな世界を築くという夢が。迷わず進みなさい。あなたはお父上のユニコーン。
希望の象徴。もし本当にニュータイプが存在するなら、彼らにこそ箱を託したい。了解した。宇宙世紀憲章は実力を行使してご来遊受ける。バナージリンクス、ユニコーンガンダム、行きます。สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์นะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะแชร์ความรู้สึกดีๆความสนุกแบบนี้ผมก็ฝากกดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ